อภัยได้จงอภัยให้เขานะหยุดมานะทิฏฐิให้หดหายอย่าถือโกรธเอาโทษอีกต่อไปจะสุขใจดีกว่ามากังวลอโหสิท่องไว้ให้มั่นมั่นกรรมใดหนอมีต่อกันที่เป็นผลขอยุติเพียงเท่านี้ตลอดจนให้หลุดพ้นในชาตินี้ที่จองเวรกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตมานำเสนอพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่องพุทธวิธีเอาชนะคนที่ไม่มีศีลที่มาด่าทอต่อว่าท่านผู้ฟังครับเมื่อเกิดเป็นคนก็ต้องสู้ทนต่อคำด่าแม้ทำดีทำบ้าก็ถูกด่าหมดทำซื่อๆก็ถูกด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถก็ถูกด่าว่าไม่ตรงในส่วนของเรื่องราวที่ผมจะได้นำเสนอต่อไปนี้ก็ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อสมัยครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่คือในสมัยครั้งพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีในตอนที่พระองค์ได้เสด็จมาใหม่ๆกล่าวถึงพระนางมาคันธิยาซึ่งมีความโกรธในพระศาสดาพระนางมีความประสงค์ที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากเมืองโกสัมพีก็จึงได้ว่าจ้างให้คนที่มีมิจฉาทิฏฐิที่ไม่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ช่วยกันรุมด่าให้พระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปเมืองอื่นและมูลเหตุที่นางมาคันธิยาผูกอาฆาตต่อพระพุทธเจ้านี้ก็เกิดจากเมื่อครั้งตอนที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้ใหม่ๆในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปโปรดแสดงธรรมแก่บิดาและมารดาของนางซึ่งในตอนนั้นนางมาคันธิยานี้ก็ยังเป็นสาวรุ่นอยู่และเมื่อบิดามารดาของนางมาคันธิยาได้เห็นรูปลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งสองนั้นก็จึงได้มีความประสงค์ที่จะยกลูกสาวของตนที่ใครๆก็ต่างชมว่าสวยงามมากเพื่อที่จะให้เป็นภรรยาของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาก็จึงได้ตรัสในทำนองว่าอย่าประสงค์ยกลูกสาวให้พระองค์เลยเพราะแม้แต่ปลายเล็บของนางพระองค์ก็ไม่พึงประสงค์ที่จะมองเลยเมื่อนางมาคันธิยาได้ยินพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนั้นนางก็จึงบังเกิดความโกรธแค้นและผูกอาฆาตต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นแต่ทว่าในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงได้แสดงธรรมให้บิดาของนางคันธิยานี้บรรลุเป็นถึงพระอนาคามีส่วนมารดาของนางนั้นก็บรรลุเป็นถึงพระโสดาบันหลังจากนั้นนางมาคันธิยาก็ได้มาอาศัยอยู่กับน้าในกรุงโกสัมพีนี้ผู้เป็นน้าของนางนั้นก็เห็นว่านางมีรูปสดสวยสมควรแก่พระราชาก็จึงได้ยกนางคันธิยาให้กับพระเจ้าอุเทนและก็ด้วยความหลงในรูปพระเจ้าอุเทนนี้ก็จึงได้ทรงแต่งตั้งให้นางนั้นรั้งตำแหน่งในอัครมเหสีองค์หนึ่งในการต่อมานั้นเมื่อพระนางทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเมืองโกสัมพีแล้วพระนางก็จึงได้เริ่มที่จะระบายความอาฆาตที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นครั้นในตอนเช้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะบิณฑบาตแต่ก็ได้มีพวกทาสกรรมกรบ่าวไพร่ที่ได้รับค่าจ้างให้มาติดตามด่าพระพุทธองค์ด้วยถ้อยคำด่า10ประการซึ่งถือว่าเป็นคำด่าที่ร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นก็คือคำด่าที่กล่าวหาว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าคนพลานเจ้าคนหลงเจ้าอูฐเจ้าโคเจ้าลาเจ้าสัตว์นรกเจ้าสัตว์เดรัจฉานสุขติของเจ้าไม่มีเจ้าวางได้แต่ทุกขติเท่านั้นกล่าวถึงพระอานนท์ผู้ที่เดินตามหลังพระบรมศาสดาเมื่อได้ยินดังนั้นก็เกิดทนไม่ได้ที่มีบุคคลมากล่าวล่วงเกินพระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้ที่ตนเคารพสูงสุดท่านก็จึงได้กราบทูลว่าเมืองนี้เขาด่ามากเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้าเราไปเมืองอื่นเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสตอบว่าไปเมืองไหนเล่าอานนท์ไปเมืองที่เขาไม่ด่าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ตรัสถามอีกถ้าคนในเมืองนั้นด่าอีกเราจะไปที่ไหนอานนท์เราก็ไปเมืองอื่นนอกจากเมืองนั้นอีกพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่า
แล้วถ้าคนในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนพระอานนท์ก็ทูลตอบไปว่าก็ไปที่เมืองอื่นๆอีกพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราทำอย่างนั้นไม่ควรทำใจร้อนใจด่วนไม่สมควรแก่สมณะเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนก็ควรดับที่นั่นก่อนเราค่อยไปที่อื่นแล้วคนที่ด่าเรานั้นคือคนพวกไหนกันพระอานนท์ก็ได้ทูลตอบไปว่าคือเริ่มตั้งแต่พวกทาสกรรมกรเป็นต้นไปพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงตรัสต่อไปว่าดูก่อนอานนท์เราเป็นเช่นช้างที่เข้าสู่สงครามการอดทนต่อลูกศรที่แล่นมาจากสี่ทิศเป็นภาระของช้างที่เข้าสู่สงครามชั้นใดการอดทนต่อถ้อยคำของคนทุศีลเป็นอันมากกล่าวแล้วเป็นภาระของเราฉะนั้นเราจะอดกลั้นต่อคำล่วงเกินดังช้างศึกที่อดทนต่อลูกศรเพราะคนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีลบุคคลผู้อดกลั้นต่อคำล่วงเกินได้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์การตบมือข้างเดียวย่อมไม่ดังชั้นใดเมื่อฝ่ายตรงข้ามสงบนิ่งทำหูทวนลมเสียการด่าอยู่ฝ่ายเดียวก็ไร้ประโยชน์ฉะนั้นจากนั้นพวกปากรับจ้างก็ด่ากันจนเมื่อยปากและก็เกิดความเบื่อหน่ายพากันเลิกด่ากันไปเองและเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงใน7วันและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสจบไปอย่างนี้คนมากมายที่รับสินบนให้บิดาตามถนน3แพร่งบ้าง4แพร่งบ้างเหล่านั้นก็ได้พากันบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นอันมากและก็ได้กลับกลายเป็นคนดีตั้งตนอยู่ในศีลธรรมเลิกด่าทอต่อว่าผู้อื่นตั้งแต่บัดนั้นจวบจนสิ้นชีวิตท่านผู้ฟังครับก็ใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่และก่อนที่จะล่วงผ่านไปสู่ปีใหม่นี้ผมก็มีแบบแผนในการฝึกตนมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน7ข้อซึ่งถ้าท่านผู้ฟังได้ฝึกหัดดังนี้และยิ่งทำให้ชินด้วยแล้วก็จะยิ่งเป็นผู้ที่มีความเจริญทางด้านจิตใจทำได้ตามที่แนะนำนี้ก็จะเป็นคนที่มีจิตใจสูงขึ้นดีขึ้นในปีใหม่นี้อย่างแน่นอนครับและ7สิ่งที่เราพึงจะควรทำอยู่เสมอข้อที่1ก็คือการที่เราจงเป็นผู้ที่มีความสงบอยู่ในใจเสมออย่าได้เป็นคนที่สิ้นหวังอย่าโลภอย่าได้ต้องการในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าเอาแต่หมกมุ่นกับเรื่องได้เรื่องเสียและถ้าความต้องการของเรามีน้อยจิตใจของเรานั้นก็จะมีความสุขก็จึงจะเกิดสันติสุขขึ้นก็อย่างเช่นคนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลพวกเขาก็มักมีความต้องการน้อยโดยมากแล้วชีวิตของพวกเขาก็จึงมีแต่สันติสุขและอายุยืนยาวข้อที่สองนั้นก็คือการฝึกเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาอยู่เสมอเพราะคนที่มีจิตใจเมตตาก็จะมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่คิดและก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นเมื่อเขาจะทำอะไรเขาก็จะคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เขาจะได้ทำต่อไปนี้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้อื่นคนประเภทนี้ก็ย่อมมีความสุขมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวข้อที่3จงมีจิตใจที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมอยู่เสมอก็ต้องแยกแยะความดีออกจากความชั่วและก็ต้องแยกแยะความถูกออกจากความผิดได้อย่างชัดเจนเพราะเมื่อคนเรามีจิตใจที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมนั้นก็จะไม่ถูกกิเลสชักนำพาไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนและในใจของเขานั้นก็จะไม่เกิดปัญหายุ่งยากและความวิตกกังวลอันเป็นเสี้ยนน้ำของชีวิตข้อที่4จงเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอก็คือการปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใจลอยขยะทางความคิดก็จะไม่เกิดขึ้นเรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำคิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะเหมือนกับแสงตะวันที่ส่องลงมายังโลกความมืดก็จะถูกขับออกไปในที่สุดครับข้อที่5จงฝึกทำใจให้รื่นเริงอยู่เสมอก็คืออย่าเป็นคนที่อมทุกข์เก็บเอาทุกข์มาไว้ในใจไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามก็ขอจงได้เป็นผู้ที่มีจิตใจรื่นเริงแจ่มใสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ว่าจะให้ไปทำหน้าทะเลนทำรำคาญกับผู้อื่นอย่าได้ไปพูดหรือไปทำให้ผู้อื่นเสียใจมีคำกล่าวของนักปราชญ์จีนโบราณได้กล่าวไว้ว่าจงรื่นเริงเสมอไม่ว่าเราจะรวยหรือจนจงเป็นผู้ที่หัวเราะอยู่เสมอไม่ใช่ว่าให้ทำทะเลนหน้าเป็นแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นคนโง่ก็ขอให้หัวเราะและยิ้มจากหัวใจนั่นก็เพราะการหัวเราะและยิ้มดีๆสักครั้งหนึ่ง
็จะทำให้หนุ่มขึ้นมากส่วนการวิตกกังวลในครั้งหนึ่งก็จะทำให้หัวงอกไปอีกหลายเส้นฉะนั้นการหัวเราะก็จึงทำให้สุขภาพใจและสุขภาพกายดีขึ้นและก็จะได้มีกำลังใจต่อสู้กับโลกอันแสนสับสนนี้อีกต่อไปครับข้อที่6จงทำตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายอยู่เสมออย่าได้ทำให้คนรอบข้างตัวเรานั้นเป็นศัตรูการทำตัวให้ผสมกลมกลืนก็ไม่ได้หมายความว่าทำตัวให้ตกต่ำชั่วช้าไปตามคนรอบข้างก็อย่างเช่นว่าคนใกล้ชิดคนรอบตัวของเรานั้นเขาชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันถ้าเราปรับตัวโดยการไปเอากับเขาด้วยแบบนี้ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนอย่างนี้เขาเรียกว่าชั่วตามกันไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนที่ถูกต้องประการสำคัญนั้นเราจะต้องทำตัวให้ถูกต้องให้ดีให้ได้ท่ามกลางความชั่วร้ายทั้งหลายเราจะต้องมั่นคงในคุณความดีสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในความดีแม้ว่าตัวเรานั้นจะอยู่ท่ามกลางความชั่วก็ตามเพราะว่าการเป็นคนดีนั้นจะต้องรู้จักดีให้เป็นต้องรู้จักดีแบบที่มีปัญญารักษาตนได้การเป็นคนดีนั้นไม่จำเป็นต้องโง่กับเรื่องบางเรื่องกับคนบางคนนั้นเมื่อเราเห็นว่าไม่สามารถที่จะไปแนะนำไปตักเตือนเขาได้หากว่าเราหาทางหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ใกล้กับเขาไม่ได้ก็ฝึกโดยวิธีการทำตัวให้กลมกลืนด้วยวิธีการเฉยๆไม่ไปขัดขวางไม่ไปทัดทานเขาเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ต้องไปสร้างศัตรูไปสร้างภัยผูกเวรให้กับตนเองโดยไม่จำเป็นครับและข้อสุดท้ายในข้อที่7จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอไม่ว่าเรานั้นจะมีน้อยมีมากได้น้อยหรือได้มากก็ขอให้จงพอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่เป็นซึ่งได้มาโดยชอบธรรมดังคำกล่าวของนักปราชญ์ชาวจีนโบราณที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้ามองไปข้างหน้าก็จะพบว่าเรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าหากว่าเรามองไปข้างหลังเราก็จะรู้สึกพอใจว่าเราได้สิ่งต่างๆในชีวิตมามากมายแล้วก็ขอให้จงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายข้าวต้มสักชามเสื้อผ้าสักเล็กน้อยพอได้ปิดกายไม่น่าเกลียดเพียงเท่านี้ก็เพียงพอจะทำให้เรานั้นมีความสุขได้แล้วหากว่าตัวของเรานั้นรู้จักพอใจในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเท่านี้ก็เพียงพอกับความสุขในชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมในตอนท้ายอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้ผมก็จะมาขอพูดถึงหัวข้อนิสัยกำหนดชะตาชีวิตทำได้5ข้อนี้ชีวิตของเราจะมีความสุขอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับมีคำกล่าวที่ว่าหากว่านิสัยดีอะไรๆมันก็จะดีตามหากว่าเรานั้นเคยไปถามใครต่อใครว่าธุรกิจของคุณดีไหมครอบครัวของคุณดีไหมลูกๆของคุณดีไหมชีวิตคู่ของคุณดีไหมแล้วก็มารู้สึกหดหู่ว่าทำไมคนอื่นเขาถึงเจอแต่เรื่องที่ดีๆแต่กับตัวของเราเองทำไมถึงเจอแต่เรื่องที่แย่ๆวันนี้หากอยากได้ชีวิตที่ดีก็อยากขอให้เรานั้นลองย้อนกลับมามองตัวของเราเองว่าตัวเรานี้มีนิสัยที่ดีจริงหรือไม่5นิสัยที่สามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ข้อที่1ฝึกที่จะยอมรับความผิดของตัวเองให้ได้นั่นก็เพราะไม่มีใครที่อยากจะเป็นคนผิดเพราะปกติคนเราโดยส่วนมากนี้มักที่จะไม่ยอมรับเมื่อทำผิดและก็มักจะปัดความผิดนั้นไปให้แก่ผู้อื่นดังสุภาษิตที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอก็คือเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าผู้อื่นวิสัยโดยปกติของคนเราทั้งหลายนี้ก็มักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าฉันทำถูกที่สุดและความจริงก็คือการที่เราไม่ยอมรับผิดนั่นแหละคือความผิดและการฝึกยอมรับในสิ่งที่ตนเองทำผิดพลาดก็ถือว่าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นก็คือการยอมรับผิดจากพ่อแม่ญาติมิตรสังคมหรือแม้แต่ยอมรับผิดต่อลูกต่อคนที่คุณไม่ชอบหรือไม่ชอบคุณและมันไม่เพียงจะทำให้เราเครียดน้อยลงเท่านั้นแต่มันยังทำให้เราเป็นคนที่ใจกว้างมากขึ้นข้อที่2ก็คือการฝึกเป็นคนที่อ่อนโยนในปากของเรานั้นส่วนที่แข็งที่สุดก็คือฟันส่วนที่อ่อนที่สุดก็คือลิ้นแต่ถ้าว่าสิ่งสุดท้ายที่จะอยู่กับปากของเรานั้นก็คือลิ้นในส่วนที่จะจากไปก่อนนั้นก็คือฟันในบางครั้งนั้นคนเรา
จึงต้องควรที่จะฝึกเป็นคนที่อ่อนโยนบ้างชีวิตก็จึงจะได้ยืนยาวในบางครั้งบางทีนั้นหากว่าเราแข็งกร้าวมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเสียหายได้ครับข้อที่3ฝึกมีความอดทนที่จะรู้จักถอยสักหนึ่งก้าวบ้างทะเลที่กว้างฟ้าที่งามความอดทนนี้สามารถที่จะสลายเคราะห์ภัยได้หากว่าตัวเรานั้นนำคำว่าความอดทนมาใช้กับคู่ชีวิตครอบครัวของเรานั้นก็จะยืนยาวหากนำว่าความอดทนมาใช้กับหน้าที่การงานก็ย่อมจะพบกับความเจริญหากนำคำว่าอดทนมาใช้กับเรื่องราวต่างๆจากเรื่องที่ใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องที่เล็กจากเรื่องที่หนักก็จะกลายเป็นเบาเพราะคำว่าอดทนนี้ที่จะทำให้เรานั้นมีเวลาได้พิจารณาและเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจว่าใครดีใครร้ายใครถูกใครผิดใครดีใครชั่วข้อที่4มันที่จะฝึกที่จะแก้ไขทักษะทางการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพราะถ้าหากว่าเราได้ขาดทักษะทางการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องก็สามารถเกิดเรื่องที่จะทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายๆก็จะทำให้เกิดเรื่องติฉินนินทาเกิดความสงสัยและลุกลามไปเป็นความไม่ไว้วางใจการสื่อสารทำให้คนเข้าใจกันมากขึ้นเห็นใจกันมากขึ้นหนุนนำกันมากขึ้นก็ต้องเริ่มจากการสื่อสารกับตัวเองกับคนในครอบครัวกับสังคมก็ลองสังเกตเบื้องต้นเฉพาะคนในครอบครัวหากว่าเริ่มสื่อสารด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องก็สามารถรอดูสงครามโลกแบบย่อมๆในฉบับของครอบครัวได้เลยครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่5ก็คือการฝึกปล่อยวางชีวิตของคนเรานี้ก็เหมือนกับกระเป๋าเดินทางเมื่อถึงเวลาใช้ก็ต้องยกในตอนที่ไม่เดินทางก็วางไว้หรือเก็บเข้าที่ในเมื่อเราไม่ได้เดินทางไปไหนแล้วจะแบกกระเป๋าเดินทางไปด้วยทำไมเวลาของคนเรานั้นมีขีดจำกัดศักดิ์ศรีของคนเรานั้นสามารถที่จะมีได้แต่ก็อยากจะขอให้มีไว้แค่พองามเท่านั้นมีมากจนเกินไปก็เป็นเพียงการแบกของหนักอันจะสร้างแต่ความลำบากให้กับตัวเราเท่านั้นโลกใบนี้นั้นมักจะดึงสิ่งที่เราเป็นเข้ามาหาตัวของเราเองหากว่าตอนนี้ตัวของเรานั้นเป็นแบบไหนเรื่องราวอย่างนั้นผู้คนอย่างนั้นสภาพแวดล้อมอย่างนั้นก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวของเราหากในวันนี้เราทำตัวเองให้ดีแล้วมีนิสัยที่ดีแล้วสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ดีๆก็จะมีเข้ามาในชีวิตของเราเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ